สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเพนกวินฮัตมอนสเตอร์ทุกคนนะครับวันนี้ครับแอดวินกลับมากับเกมโยคายวอชนะครับและวันนี้ฮะผมจะมาแนะนำโยคายนะครับสายฮิลนะครับที่ใช้ยันจบเกมใช้ในการต่อสู้กับบอสใช้ในการแข่งขันอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันเก่งมากๆนะฮะโยคายในวันนี้ครับมีชื่อว่าอาเกฮาเกฮะนะฮะหรือว่าเจ้าเปปปิลอนนั่นเองนะครับในชื่อภาษาอังกฤษนะฮะมาดูที่สเตตเลเวล99นะครับผมอัพจนเต็มเลยนะฮะนี่ครับเลือดนะครับ466นะฮะ SPR หรือว่า Spirit นะครับอยู่ที่241นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูสปีดต้นมันนะฮะขอถอดไอเทมก่อนนะครับสปีดต้นอยู่ที่196เร็วนะครับเนี่ยสำหรับสายที่เป็นสายซัพพอร์ตนะฮะ SPR นี่เยอะมากฮิลแรงมากๆนะครับ Defense 156ไม่มากไม่น้อยนะครับก็โยคายตัวนี้นะครับเจ้าเปปิลอนนะฮะมันเป็นโยคายแรงเอสนะครับแรงเอสนี่ก็บอกอยู่แล้วว่ามันเก่งมากๆนะครับและเป็นแรดอปด้วยนะครับเป็นมอนสเตอร์ที่หายากมากนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวที่ฮิลรัวมากและแรงมากนะครับฮิลร้อยกว่าตลอดเลยนะครับอย่างที่เห็นว่า SVR มันเยอะมากนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้มันเป็นโยคายสายฮิลที่สามารถนำเป็นตัวหลักได้เลยเพราะว่าสกิลครับสกิลมิราคูลัสสเกลนะฮะดูสกิลของเขาครับสกิลของเขาครับคือเขาจะไม่โดนฝ่ายตรงข้ามนะครับฝ่ายศัตรูสิงเลยนะฮะเมื่อไม่โดนสิงนะครับเขาก็จะไม่ต้องไม่ง่อยนะฮะสามารถที่จะยืนอยู่ในทีมแล้วก็คอยฮิลเพื่อนได้ตลอดเวลานะครับเวลาเราโดนสิงนะครับเราจะหดหู่นะครับจะทำอะไรไม่ออกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับไม่โดนสิงนะฮะหากเราจับตัวนี้มาเล่นนะครับแนะนำนะครับตั้งแต่แรกนะครับให้ใช้นิสัยเทนเดอร์นะครับตั้งแต่แรกจนจบเลยใช้นิสัยเทนเดอร์นะครับนิสัยเทนเดอร์เนี่ยจะทำให้เวลาที่เราเลเวลอัพนะครับมันจะเพิ่ม SP เป็นหลักนะครับเพิ่ม SP อย่างเดียวนะครับสูงเลยนะครับ SP ผมถึงสูงถึง466นะครับที่ผมเพิ่ม SP นะครับเพราะว่าผมมองว่าเจ้าโยคายสายฮิลเนี่ยหน้าที่ของมันคือยืนอยู่ในทีมให้นานที่สุดครับแล้วก็คอยฮิลเพื่อนๆนะฮะและจากที่เห็นครับสปีดกับสปิริตของมันเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มมันก็ได้ครับผมเลยเพิ่มเลือดอย่างเดียวเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับอยากจะเพิ่มสปีดนะฮะอยากจะเพิ่มสปีดให้เยอะที่สุดเลยนะครับก็คือให้ใช้นิสัยเพิ่มสปีดจะต้องใช้นิสัยเดี๋ยวผมขอดูก่อนนิสัยคูเอลนะครับนิสัยคูเอลเพิ่มสปีดนะฮะหรือว่าถ้าจะเพิ่มสปีดด้วยเพิ่ม SPR ด้วยนะครับคือให้ฮิลแรงหน่อยสปีดเร็วกว่านี้หน่อยนะครับก็ให้ใช้นิสัย logical นะฮะอย่าลืมนะครับใช้หนังสือ serious life นะครับให้มันด้วยนะครับมันจะได้ฮิลบ่อยๆนะครับเอาละครับไปดูที่ท่าไม้ตายของมันบ้างนะครับมีท่ามันมีท่าอยู่4ท่าท่าธรรมดาท่าตีธรรมดาคือ Smackdown นะครับตี2ครั้งครั้งละ30อันนี้คือเลเวล5นะครับถ้าเลเวลสูงกว่านี้ก็ตีแรงกว่านี้นะครับแต่เราไม่สนใจอยู่แล้วนะฮะเราไม่ได้ใช้นะครับท่าสำคัญคือท่าเทคนิคครับท่าเทคนิคคือท่า Paradise นะครับท่าฮิลของเรานั่นเองนะครับผมอัพจนเต็มแล้วนะครับเลเวล10เลยนะครับใช้หนังสือท็อปเทคนิคนะฮะอัพเข้าไปนะครับเมื่ออัพเต็มนะครับฮิล120ครับความแรงของมันคือ120คือฮิลแรงมากนั่นเองนะฮะแล้วก็ท่าไม้ตายปาร์ตี้มิราเคิลนะครับพลัง180อันนี้คือเลเวล1นะครับผมแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับท่าไม้ตายคือจะฮิลเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็เพิ่มสปิริตให้กับเพื่อนนะครับทำให้เพื่อนใช้ท่าเทคนิคแรงขึ้นนั่นเองนะครับท่าสิงของเขานะครับท่าอินสปิริตคือการสิงนะครับคือท่า life is good นะครับ life is good ก็คือเมื่อสิงเพื่อนนะครับจะทำให้เพื่อนนะครับได้รับการฮิลเรื่อยๆนะครับสิงเอาไว้นะครับไม่ต้องฮิลมันบ่อยครับเลือดมันเด้งเองเรื่อยๆนะครับก็คือเกิดมาเพื่อฮิลเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับอาเกฮาเกฮะนะฮะอย่างที่เห็นนะครับไอเทมนะครับถ้าผมจะแนะนำผมขอแนะนำเป็นไอเทมอันนี้ครับฟีนเบดนะครับเพิ่มสปีดครับแล้วก็ลดสเตรนจ์นะครับสเตรนจ์เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไม่ได้ตีนะครับเพิ่มสปีดให้มันฮิลรัวๆนะฮะอย่าไปเพิ่มอันนี้นะครับอย่าไปเพิ่ม SPR นะครับเพราะถ้าเพิ่ม SPR เนี่ยมันจะลบดีเฟนซ์ไม่คุ้มนะครับเราต้องใช้ดีเฟนซ์เหมือนกันนะฮะสำหรับการจับนะฮะการจับเจ้าอาเกฮาเกฮะนะฮะเขาจะอยู่ที่ภูเขาไววูดนะฮะดูที่แผนที่ได้นะครับตรงนี้จะเรียกจุดนี้เรียกว่าบ้านล้างนะครับ deserted house นะฮะนี่ครับเราจะอยู่ตรงภูเขานี้นะครับถ้าจะไปดูแผนที่เล็กนะครับให้ท
ที่ภูเขาไววูดจะมีสะพานนะครับแถวๆสะพานนะฮะลงมานะครับแล้วก็ด้านซ้ายจะเห็นบ้านอยู่นะฮะเป็นบ้านล้างตรงนี้นะครับเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับก็เตรียมตัวจับเจ้าอาเกฮาเกฮาได้เลยนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ตัวนี้เกิดเฉพาะตอนกลางวันนะครับมากลางคืนไม่เกิดนะครับต้องระวังเรื่องเวลาให้ดีนะครับก่อนอื่นนะครับไอเทมที่เจ้าตัวนี้ชอบกินที่สุดคือ Wolf Extreme นะครับไอเทมอันนี้ครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าอันเนี้ยมันไม่มีขายนะครับแล้วเราจะไปหาได้ที่ไหนนะฮะแบบนี้ก็ยิ่งจับยากเข้าไปใหญ่เลยนะครับไม่ยากนะครับเวลาที่เราไปกดน้ำจากตู้นะครับกดไวโคล่าหรือว่าโซทีจากตู้นะครับมันจะมีโอกาสเล็กน้อยนะครับที่จะออกโวเอ็กซ์ตรีมครับเพราะฉะนั้นเราไปกดครับกดเรื่อยๆเลยฮะอย่างที่ผมกดมานะครับอันนี้กดไปเป็นร้อยเลยนะฮะกดไปเรื่อยๆครับใน100กระป๋องที่หล่นลงมานะครับจะต้องมีโวเอ็กซ์ตรีมหล่นลงมาสัก 3-4 กระป๋องแน่ๆครับก่อนจะจับนะครับก็ไปกดนะฮะกดน้ำที่ตู้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเก็บไว้สัก 4-5 กระป๋องนะครับแต่จริงๆมีกระป๋องเดียวก็สามารถจับเจ้าอาเกฮาเกฮาได้แล้วนะครับพอวิธีการที่เราจะจับนะครับคือเรามายืนตรงนี้ครับจุดเกิดของมันนะครับกดเซฟนะฮะกดเซฟนะครับจากนั้นครับกดสตาร์ทฮะกดสตาร์ทปุ๊บเลือกไปที่ไตเติลครับแล้วก็กด yes ครับเท่านั้นเองนะครับเราก็รีเกมขึ้นมาใหม่นะครับเหมือนการซอฟต์รีเซ็ตนั่นเองนะครับเข้าเกมไปครับเข้าเกมมานะฮะดูที่สัญลักษณ์ครับที่โยคายวอชนะครับถ้าเป็นแรงค์ดีนะครับก็คือไม่เกิดนะครับกดรีเซ็ตใหม่ได้เลยนะครับเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเจ้าอาเกฮาเกฮะจะเกิดนะครับอย่าลืมว่าต้องมาตอนเช้านะครับโอเคแรงค์ดีไม่เกิดนะครับจากนี้ไปจะเป็นการรีแล้วนะครับเราก็จะรีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอเจ้าอาเกฮาเกฮะนะครับเอาละครับแล้วก็รีมาไม่กี่รอบเท่าไหร่นะ 4-5 รอบเองนะครับแล้วเราก็เจอแล้วครับ R เกฮาเกฮานะครับแรงค์ S นะครับเกิดตรงต้นไหนเอ่ยต้นนี้นะครับโอเคเมื่อเจอแล้วเราเข้าไปสู้กับมันเลยครับใช้สไตลัสนะครับเลื่อนหาเอานะครับจะง่ายกว่านะฮะอย่างที่เห็นนะครับแค่ยืนตรงจุดให้ถูกต้องนะครับรีไปเรื่อยๆนะฮะไม่นานนะครับเราก็เจอแล้วฮะแล้วเราก็เข้าไปจับมันเลยครับนี่ฮะเปปปิลอนนะครับเป็นตัวที่สวยมากด้วยนะฮะก่อนจะสู้อย่าลืมนะครับอย่าลืมใช้ไอเทมโวเอ็กซ์ทีมใส่มันก่อนนะครับโยนเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็อย่าไปฆ่ามันนะครับเล็งตัวอื่นนะฮะเล็งตัวอื่นนะครับเพราะว่าเราจะรอให้ลูกไฟที่มันลอยมานะครับมันมีโอกาสที่จะออกหัวใจนะฮะเรายิงลูกไฟแล้วได้หัวใจก็มีโอกาสที่จะจับมันได้มากขึ้นนะครับไม่งั้นจริงๆแล้วตัวนี้ต่อให้เราให้ไอเทมโวเอ็กซ์ตรีมไปนะครับมันก็จับยากอยู่ดีนะครับโอเคเอาตัวที่ไม่ต้องเก่งมากมานะครับอย่ารีบฆ่ามันนะฮะรอลูกไฟรอยิงลูกไฟก่อนถ้ายิงลูกไฟแล้วได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่หัวใจก็ฆ่ามันได้เลยนะครับอาจจะเห็นได้ว่าดิสมาเรด้านะครับตัวนี้เลเวล10เองนะครับเลเวล10เองนะครับแต่โดนตีนี่ไม่ตายนะฮะฮิลเรื่อยๆนะครับก็กลายเป็นไม่ตายเลยนะฮะโอเคเราจะฆ่ามันตอนที่เราได้ลูกไฟแล้วนะครับเดี๋ยวรอได้ลูกไฟก่อนนะฮะจะเห็นได้ว่าไฟเขานะครับเราตีเขาเลือดไม่ลดเลยนะฮะเห็นไหมฮะเลือดไม่ลดเลยเนื่องจากว่าทั้ง3ตัวนี้ฮิลได้นะครับแล้วก็เจ้าเปปปิลอนเนี่ยฮิลแรงด้วยนะครับทำให้เราตีไม่ลงเลยโอเคลูกไฟมาแล้วนะครับยิงลูกไฟก่อนนะฮะได้ไอเทมครับไม่ได้หัวใจนะครับดังนั้นเราจะรีบจัดการเจ้าอาเกฮาเกฮานะครับจะได้ลุ้นกันเลยครับว่าจับมันติดหรือเปล่านะครับอย่างที่เห็นนะครับคือมันซัพพอร์ตได้ดีมากครับขนาดผมใช้ตัวเลเวล99นะครับเนี่ยยังฆ่ามันไม่ลงเท่าไหร่เลยฮะอ
ต้องใช้ไม้ตายแล้วครับไม่งั้นตีไม่ลงครับเขาฮิวโหดมากนะฮะแล้วนี่คือถ้าไม่ตายปาร์ตี้มิราเคิลนะครับเพิ่มเลือดเห็นไหมฮะนี่ครับมาดูกันครับว่าเมื่อไหร่เราจะฆ่ามันได้นะครับมันเล่นฮิวรัวๆขนาดนี้นะฮะและเจ้าวอนสตันนะครับของผมนะครับจะเห็นว่ามันสิงรัวๆเลยเป็นสายสิงนะครับแต่สิงไม่เข้านะครับเนื่องจากอะบิลิตี้มิราคูลัสสเกลนะครับนี่ครับจะฆ่าเขาตายเขาฮิวกลับมานะฮะโอ้โหนี่ฮะเป็นข้อพิสูจน์ครับโยคายสายฮิวที่โหดมากๆฮะเขาฮิวแล้วก็มีแพสซีฟด้วยนะครับที่เขาสิงตัวเองไว้นะครับเพิ่มเลือดรัวๆเลยต้องเสริมพลังกันหน่อยครับฆ่าไม่ลงจริงฮะอีกนิดเดียวครับโอเคเรียบร้อยครับเก่งจริงครับเจ้าตัวนี้ฮะบอกเลยครับเอาละครับก็อย่างที่เห็นนะครับเราโยนไอเทมให้ที่มันชอบนะครับแล้วก็หล่อลูกไฟนะครับแต่เมื่อกี้ลูกไฟไม่ได้หัวใจนะฮะก็ได้มาแล้วนะครับแต่เป็นตัวอื่นนะครับเอเนอร์ไฟนะครับไม่ได้เจ้าอาเกฮาเกฮะนะฮะก็ถ้าไม่ได้นะครับก็ไม่ยากฮะเราก็ออกไปแล้วก็ทำการรีใหม่ได้เลยนะครับจับไม่ได้แล้วถ้าเราไม่อยากเสียไอเทมวอลเอ็กทีมนะครับอุ้ยเกิด2ตัวครับผมเกิด2ตัวฮะนี่ครับโชคดีมากๆครับเกิด2ตัวนะฮะจับตัวนั้นไม่ได้มาจับตรงนี้ต่อนะครับโอเคก็ถ้าเพื่อนๆไม่เกิด2ตัวแบบนี้นะครับกดสตาร์ทกดไทเทิลและรีใหม่ได้เลยนะครับเอาละครับนี่ก็คือวิธีการจับนะฮะแล้วก็แนวทางการเล่นนะครับมอนสเตอร์โยคายสายฮิวของเรานะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากมีมอนสเตอร์โยคายดีๆไว้ฮิวเพื่อนนะครับมาจับเจ้าตัวนี้นะครับที่ภูเขาไวท์วูดตอนกลางวันนะครับเซฟไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็รีเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับโยคายในคราวหน้าจะมาแนะนำตัวอะไรนะครับก็แนะนำกันไว้ได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างนี้เลยครับแล้วผมจะไปลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับการแนะนำนะครับโยคายนะฮะในคลิปต่อไปนะครับสำหรับนี้ต้องจากไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ